อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel ครับ MCU Update EP ที่163นี้เราจะมาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever ข่าวการปรากฏตัวของแคงใน Guardian of the Galaxy Volume 3นะครับรวมถึงการสตรีมมิ่งของหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp Quantum Mania ครับมาที่เรื่องแรกครับพูดถึงเรื่องของกำไรของหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever หลังจากที่ตัวหนังเองก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของรางวัลที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นสถาบันของลูกๆทองคำนะครับซึ่งแองเจลินาบาสเซตที่รับบทเป็นราชินีรามอนดาเธอก็ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมส่วนอีกรางวัลหนึ่งจากออสการ์รูธคาร์เตอร์ครับหัวหน้าทีมออกแบบเครื่องแต่งกายก็ได้รับรางวัลเบสคอสตูมดีไซน์หรือรางวัลการออกแบบคอสตูมยอดเยี่ยมนั่นเองครับจริงๆก็มีรางวัลอีกหลายสถาบันนะครับที่ Black Panther Wakanda Forever ได้รับรางวัลมาแต่ถ้าจะให้พูดถึงตามหลักความเป็นจริงเนี่ยกระแสความนิยม Black Panther ภาค2อาจจะดูดรอปลงไปกว่าภาคแรกเนื่องจากมีหลายปัจจัยด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดการฟื้นตัวของโรงภาพยนตร์ที่เพิ่งจะได้เข้าฉายอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงหนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เข้าฉายในอีกหลายๆประเทศด้วยกันนะครับณตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงรายได้ของ Black Panther Wakanda Forever ทำรายได้ทั่วโลกไปประมาณ859ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้เข้าฉายที่จีนด้วยแล้วก็ทำรายได้ประมาณ15ล้านเหรียญรายได้รวมก็ไม่เท่ากับภาคแรกครับที่ทำรายได้ไปทั้งหมด 1,382 ล้านเหรียญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็ยังถือว่าได้กำไรอยู่เช่นเดียวกันรวมถึงถ้าเราประเมินในเรื่องของดิจิตอลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแผ่น DVD แผ่นบลูเรย์หรือแม้แต่การสตรีมมิ่งที่ Disney Plus เองเนี่ยก็ทำรายได้รวมประมาณ170ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าหักค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตค่าสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาค่าวิดีโอโปรโมทรวมถึงส่วนอื่นๆอีกมากมายเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะมีกำไรประมาณ259ล้านดอลลาร์แต่ก็ถือว่ายังน้อยกว่ากำไรของภาคที่แล้วครับที่ได้กำไรไปประมาณ 476.8 ล้านดอลลาร์นั่นเองซึ่งจากภาคล่าสุดที่เราได้ชมเนี่ยเน้นหนักไปที่การไว้อาลัยแก่ Chadwick Boseman รวมถึงพล็อตเรื่องเองก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเขาทำออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับเรื่องราวต่อมาครับเจมส์กันเนี่ยเขาก็ได้ไปต่อแฟนๆที่มาพูดคุยที่ Instagram ของเขาเกี่ยวกับเรื่องราวของ Guardian of the Galaxy Volume 3ว่าจะมีการปรากฏตัวของแคง The Conqueror ในหนังเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งจากข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับโจนาธานเมเจอร์เองเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องราวคดีความทำร้ายร่างกายอะไรกันสักอย่างนึงซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวมีข่าวชัดเจนแล้วเนี่ยอักเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังแต่จากที่เจมส์กันไปต่อแฟนๆที่พูดถึงเรื่องราวของตัวละครแคง The Conqueror ว่าจะมาปรากฏใน Guardian 3เนี่ยเจมส์กันก็ได้ตอบว่า Guardian ภาค3เนี่ยจะเน้นหนักไปที่เรื่องราวบทสรุปของเหล่าการเดียนซะมากกว่าครับแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะอยู่ใน The Multiverse Saga ก็ตามนะครับแต่เจมส์กันก็เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าโครงเรื่องทั้งหมดจะพูดถึงแค่จุดจบของเหล่าการเดียนและอนาคตต่อไปของตัวละครต่างๆที่เกิดขึ้นของเหล่าผู้พิทักษ์เหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคง The Conquerorจะไม่ปรากฏในหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนเราต้องรอไปดูตัวแปรของแคงโดยเฉพาะตัวละครวิกเตอร์ไทม์ลี่ที่มาในซีรีส์โลกิซีซั่นที่2ในช่วงปลายปีนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีข่าวลือว่าในซีรีส์มูนไนท์ซีซั่นที่2เราอาจจะได้เห็นการปรากฏตัวของรามาทุสแวลเรียนอีกตัวหนึ่งของแคงที่ปรากฏอยู่ในฉากเครดิตของแอนด์แมนภาค3เรื่องนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแฟนๆตัดเรื่องของแคงในการเดียนภาคที่3นี้ไปได้เลยครับต่อมาเนี่ยเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับวันสตรีมมิ่งของ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania นะครับซึ่งทางดิสนีย์เองเนี่ยออกมาประกาศว่า Ant-Man and the Wasp Quantum Mania จะมีการวางจำหน่ายในรูปแบบดิจิตอลในวันที่18เมษายนนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาจจะมาในรูปแบบการเช่าหรือการซื้อหนังในระบบออนไลน์นะครับส่วนในรูปแบบของแผ่นบลูเรย์แล้วก็ 4K เนี่ยจะวางขายในวันที่16พฤษภาคมนี้ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยถ้าวางในรูปแบบดิจิตอลก็อาจจะเข้า Disney Plus ไปพร้อมกันนะครับแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้ทาง Disney ยังไม่ประกาศหรือยังไม่ได้บอกวันอย่างชัดเจนว่า Ant-Man and the Wasp Quantum Mania จะลง Disney Plus ในวันไหนอัครคิดว่าเรายังคงต้องรอต่อไปอาจจะหลังเดือนพฤษภาคมก็เป็นได้เนื่องจากว่าการกลับมาของประธานบริหารของ Disney อย่าง Bob Iger เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ตรงนี้ครับคิดว่าถ้าวางขายหรือวางจำหน่ายในรูปแบบดิจิตอลพร้อมกับการปล่อย Disney Plus เนี่ยอาจจะทำให้ยอดขายในระบบดิจิตอลน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะดูสตรีมมิ่งออนไลน์ที่ Disney Plus อาจจะต้องเลื่อนออกไปก็ต้องรอไปก่อนนั่นเองครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรอัครจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งข่าวสุดท้ายครับโปรดิวเซอร์ของทาง Marvel Studio อย่างสตีเฟนบรูซซาร์ดเขาก็ได้สัมภาษณ์กับรายการ D23 Inside Disney Podcast นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวของโลกิซีซั่นที่2ว่าเรื่องราวของโลกิซีซั่นที่2เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องราวของโลกิซีซั่นแรกหลังจากที่ซิลวี่ได้สังหารฮีฮูรีเมนจนทำให้มัลติเวิร์สนั้นแตกแขนงออกมาตามที่เราเห็นในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน MCU ในปัจจุบันนะครับซึ่งสตีเฟนก็ได้อธิบายอีกว่าตัวละครโลกิได้มีการพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับเราจะเห็นการเติบโตของโลกิแบบเต็มขั้นและเราก็จะได้เห็นการกลับมาของโลกิมาต่อสู้เคียงข้างกับโธหรือชาวแอสการ์ดในอนาคตซึ่งก็ไม่ต้องเดาครับว่าโลกิอาจจะต้องเผชิญหน้ากับแคงเดอะคอนเคอเรอร์รวมถึงตัวแปรของเขาอีกมากมายอย่างแน่นอนนะครับเพื่อให้คงเรื่องนั้นเนี่ยนำไปสู่เดอะแคงเดอะดินาสตี้รวมถึงเรื่องราวในซีเครตวอร์ในเฟสที่6อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งโลกิซีซั่นที่2จะเข้าฉายที่ Disney Plus ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งก็ยังไม่ได้มีวันประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะวันไหนยังไงก็ติดตามข่าวอีกทีนึงละกันครับเอาเป็นว่าข่าวคราวของ Marvel Studio เนี่ยยังมีอัปเดตอีกเยอะเลยนะครับยังไงแล้วเนี่ยคลิปหน้าอัครก็จะมาอัปเดตข่าวอื่นๆอีกต่อไปก่อนจบคลิปนี้ไปอัครก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflixและอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix Premium ครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชาแนลนะครับลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับใครมีประเด็นอะไรหรือข่าวสารอะไรเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับข่าวทั้งหมดเหล่านี้สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคณะพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัตน์คุณ DJ ภูมิ Official คูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-Rex คุณอัธพลต่อ W คุณทริยาจันทร์คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินดัตฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชยัน2520คุณโจนครินทร์คุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ